ังจากนี้ก็คงคิดถึงเพื่อนทุกคนค่ะคิดถึงคุณครูทุกคนมากๆที่แบบต้องจากโรงเรียนนี้ไปค่ะก็ขอบคุณมากๆที่แบบทำให้เรามาพบกันในวันนี้ค่ะดีใจที่ได้จัดดีใจที่จบด้วยก็อยากขอบคุณทุกๆคนเลยครับตั้งแต่ผู้อำนวยการครูแล้วก็ทุกๆคนเลยที่เป็นแบบว่าเป็นแรงผลักดันแล้วก็ทำให้เราแบบว่ามาจนถึงแบบจุดนี้จนที่เราแบบว่าจบการศึกษาจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้ครับความรู้สึกพี่ม .6 นะครับปีนี้รู้สึกดีมากเลยคิดว่าจะไม่ได้จัดแล้วตอนแรกดีใจที่ได้จัดดีใจที่จบด้วยก็ขอให้น้องๆปีต่อไปมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้หมดเทศกาลเอ้ยหมดโควิดไปนี้สักทีจะได้ใช้ชีวิตม .6 ได้เต็มที่มากกว่าพวกพี่มีอะไรจะฝากถึงโรงเรียนไหมครับก่อนจบก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็ขอให้บริหารดีกว่านี้ละกันเนาะไม่รู้จะพูดอะไรก็เราเรียกร้องกันมาตลอดอยู่แล้วแหละก็ให้น้องๆทำให้ได้แล้วก็ทำให้สำเร็จครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายไม่ว่าเธอต้องเจออะไรให้เสียน้ำตาถ้าต้องการระบายก็ขอแค่เธอพูดมาฉันตรงนี้กับเธอแค่อยากจะซับน้ำตาให้เธอในวันรีไรไม่ว่าเรื่องครับตอนนี้อยู่กับซุ้มบูมข้างตึก9นะครับพี่ขอถามความรู้สึกกิจกรรมงานอำลาวันนี้นะครับรู้สึกยังไงครับผมก็รู้สึกดีมากเลยที่มีกิจกรรมงานอำลาครับเพราะว่าก็มันเหมือนแบบว่าเราจะจบแล้วอะครับมันก็ต้องมีแบบว่าการเลี้ยงเหมือนเป็นเลี้ยงส่งแต่ว่าเป็นเลี้ยงส่งในแบบที่โรงเรียนจัดให้แล้วก็มีรุ่นน้องอะครับแบบว่าบูมให้ก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจดจำมากๆครับมีความรู้สึกอะไรในใจอยากจะบอกกับโรงเรียนไหมครับก็อยากขอบคุณทุกคนเลยครับตั้งแต่ผู้อำนวยการครูแล้วก็ทุกคนเลยที่เป็นแบบว่าเป็นแรงผลักดันแล้วก็ทำให้เราแบบว่ามาจนถึงแบบจุดนี้จนที่เราแบบว่าจบการศึกษาจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้ครับไม่ต้องคิดว่ามีไม่เห็นใครคนไหนยังมีฉันทั้งคนจะเป็นเพื่อนเธอให้เธอนั้นได้นอนหลับจะเธอกังวลตัวฉันก็ไม่ตายในคืนที่ดวงจันทร์ยังอบอุ่นไปด้วยมวลหมู่ดาวจะเพิ่มมาเธอได้เล่ามันมาสิ่งที่ร้ายจะเบาเมื่อเราได้แชร์น้ำตาครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลาเด็กดำครับหน้าอาคาร1ครับอันป้ายครับครับพี่ขอถามความรู้สึกในการจัดงานอำลาครั้งนี้นะครับรู้สึกยังไงครับครับก็ดีครับแบบช่วยแบบเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีนะครับครับพี่รู้สึกยังไงกับโรงเรียนครับผมอ๋อก็ดีครับช่วยแบบสร้างประสบการณ์สร้างหนทางชีวิตให้เราดีด้วยนะครับมีประสบการณ์มากมายดีครับครับพี่สุดท้ายมีอะไรอยากฝากบอกกับโรงเรียนก่อนจบไหมครับก็ใครที่อยากเข้าก็ขอให้เข้านะมันดีครับมีประสบการณ์มีเพื่อนมากมายครับครับผมครับครับขอบคุณครับอย่างนั้นจะมีไม่ต้องคิดว่ามีไม่เห็นใครคนนั้นสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มอีกซุ้มหนึ่งนะครับอยู่ที่หน้าตึกหนึ่งพี่ขอถามความรู้สึกในการจัดงานอำลาครั้งนี้หน่อยครับก็วันนี้ก็แบบดีใจมากที่มีน้องๆมาร่วมแสดงความยินดีค่ะแล้วก็แบบ
คิดถึงคุณครูทุกคนมากๆที่แบบต้องจากโรงเรียนนี้ไปค่ะก็ขอบคุณมากๆที่แบบทำให้เรามาพบกันในวันนี้ค่ะครับพี่สุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากถึงโรงเรียนไหมครับก็ขอให้โรงเรียนแบบมีนักเรียนมาเรียนเยอะๆแล้วก็ขอให้แบบเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะในคืนที่แสนยาวนานจากนี้ไม่ต้องคิดว่าไม่มีไม่เห็นใครคนไหนยังมีฉันทั้งคนจะเป็นเพื่อนเธอรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่น้องๆโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะคะยังคิดถึงพวกเราแล้วก็จัดวันอำลาให้กับพี่ๆม.6โต๊ะกระเทยของพวกเรานะคะก็รู้สึกยินดีมากๆมากๆเลยทีเดียวมีความในใจอะไรอยากจะบอกไหมครับก็อยากจะฝากบอกน้องๆนะคะว่าแบบก็ตั้งใจเรียนให้จบนะมันก็ใกล้จะจบแล้วแหละน้องส่วนน้องๆนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้ก็โควิดก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะครับสุดท้ายครับที่ทุกคนอยากฟังเลยมีอะไรจะฝากถึงโรงเรียนไหมครับอุ๊ยอุ๊ยมุกกี้ไม่ได้ปะคุณได้จริงเหรอโรงเรียนนี้น่าอยู่มากๆเลยนะคะก็ฝากให้น้องๆที่ปีนี้มีความสุขปีนี้มีความสุขมากๆก็จะบอกว่าเออก็คิดถึงโรงเรียนเหมือนเดิมค่ะก็จะกลับมาโรงเรียนนี่เหมือนเดิมครับจบแล้วครับสำหรับซุ้มโต๊ะกระเทยครับผมขอบคุณครับวันวานวันที่แสนเหนื่อยเรานั้นเคยทุกทนด้วยกันมีน้ำตาและมีรอยยิ้มเดียวกันวันนี้ก็มีความสุขมากครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนทุกคนเลยอะไรอย่างนี้ครับอยากจะบอกว่าคนที่เรียนต่อที่นี่ก็โชคดีครับครับพี่คำถามมีคำถามหนึ่งครับที่ทางโรงเรียนอยากจะฟังพี่อยากจะบอกอะไรกับโรงเรียนไหมครับอยากจะบอกโรงเรียนว่าพัฒนาห้องน้ำนะครับครับขอบคุณครับรู้สึกว่ามันก็รวดเร็วดีค่ะก็นึกว่าจะทำของไม่ทันแล้วตอนแรกแต่ก็ทันค่ะมีความในใจอะไรอยากจะพูดไหมครับก็หลังจากนี้ก็คงคิดถึงเพื่อนทุกคนค่ะครับสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากบอกกับโรงเรียนไหมครับก่อนจะจบออกไปจากสถาบันนี้ครับก็บ๊ายบายนะคะห้องนู้นไหมครับอ๋อห้องนู้นครับผมครับขอบคุณนะคะคงจะเจอทุกสิ่งที่ดีที่เคยฝันไว้จะไม่ลืมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โต๊ะขาวข้างศาลนะครับซุ้มที่มินิมอลครับน่ารักดีครับผมอยู่กับพี่การเนาะครับใช่ครับเรียวมากเลย ครับขอถามความรู้สึกกิจกรรมวันอำลาวันนี้หน่อยครับรู้สึกยังไงครับก็คือตั้งแต่วันแรกมาตั้งแต่รู้ว่ามีอำลาพี่คือตื่นเต้นมากพี่รีบหาของหารูปมาเพื่อจะถ่ายรูปกับน้องๆแลกเปลี่ยนกับน้องๆครับมีความรู้สึกในใจยังไงอยากจะพูดกับโรงเรียนไหมอยากฝากโรงเรียนไหมครับครับก็ตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ม.1มาเนาะก็คือแบบโรงเรียนคือดีมากทั้งคุณครูอาจจะสอนดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ประทับใจมากที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้เพราะว่าเป็นความฝันของพี่ด้วยที่จะเข้ามาโรงเรียนนี้ตั้งแต่ม.1แล้วแล้วก็จนดำเนินการมาถึงม.6แล้วพี่รู้สึกแบบปลาบปลื้มใจมากครับที่ได้อยู่โรงเรียนนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับตาใจเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อลำบากอยากเป็นดังฝันต้องสู้ไปรู้สึกปลาบปลื้มมากครับที่ได้จัดครับดีใจมากครับที่ได้จัดได้พบปะน้องๆทุกคนครับครับสนุกมากค่ะเพื่อนน่ารักมากทุกคนรุ่นน้องน่ารักทุกคนเลยค่ะมาหาเยอะมาก
ปีสุดท้ายแล้วก็ได้ทำอะไรด้วยกันก็น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่น่าจะมีอีกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้อยู่ครบหน้าครบตาในห้องก็นั่นแหละก็คิดถึงเพื่อนทุกคนแล้วก็รักทุกคนมากๆเอาไว้เจอกันใหม่ครับมีความในใจอะไรอยากจะฝากไว้ให้โรงเรียนไหมครับท่านจบก็ขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมแบบเวลาผมไม่เข้าเรียนครูทุกคนก็ตามตลอดก็นั่นแหละเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากผมก็ขอบคุณครูทุกคนนะครับผมขอบคุณครับครับผมครับจะไม่ลืมวันนี้ไปจนวันตายแล้วเจอกันใหม่เพื่อนเสวัสดีค่ะครูชื่อนางกนกอ่อนมูลสารนะคะครูก็สอนในรายวิชาศิลปะนะคะสำหรับนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะทั้งห้องต้นและก็ห้องปลายนะคะก็เป็นปีแรกนะคะที่มาสอนม .6 นะคะในปีที่ผ่านๆมาก็จะเป็นการช่วยอาจารย์กิตินันสอนในระดับม .6 นะคะก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งนะคะความน่ารักของลูกๆม .6 นะคะสำหรับการเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนไซต์นะคะที่นักเรียนนะคะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะในโอกาสที่ลูกๆนะคะม .6 สำเร็จการศึกษานะคะจากสถาบันอันทรงค่าอันทรงเกียรติแห่งนี้คือโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะคะครูก็ขออวยพรให้ลูกๆทุกคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อนะคะในระดับอุดมศึกษาหรือใครที่จะไปประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ขอฝากลูกๆทุกคนนะคะม.6 รุ่นนี้นะคะว่าอย่าลืมสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้นะคะอย่าลืมเลือดที่เข้มข้นของคำว่าน้ำเงินเหลืองฝากไว้ในใจของลูกๆม .6 รุ่นนี้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะวันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหมเธอกอดฉันเอาไว้อีกครั้งเหมือนวันนั้นที่เราเคยรักสวัสดีครับผมเด็กเอกสุพรชัยรจนัยนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียนนะครับซึ่งนักเรียนระดับชั้นม .6 นะครับทุกๆคนนะครับก็คงรู้จักคุ้นเคยดีนะครับก็เนื่องในโอกาสที่ลูกๆม .6 นะครับของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะครับในรุ่นนี้นะครับรุ่นปีที่109นะครับที่จะสำเร็จการศึกษานะครับตามหลักสูตรนะครับของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในรั้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งพวกเรารู้กันดีในนามของรั้วน้ำเงินเหลืองนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ลูกๆม .6 ทุกๆคนนะครับจงประสบผลสำเร็จในชีวิตในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมุ่งหวังไว้นะครับก็ถ้ายังนึกถึงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะครับก็ให้กลับเข้ามาเยี่ยมได้ตลอดเวลานะครับนะครับขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทุกๆคนนะครับสวัสดีครับมีเพียงพรข้อเดียวที่ฉันอยากจะขอและเป็นเพียงข้อเดียวที่ฉันยังเฝ้ารออยากให้เธออยู่ด้วยกันอยากให้เธออยู่ด้วยกันวันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหมให้เธอกอดฉันเอาไว้อีกครั้งเหมือนวันนั้นที่เราเคยรักกัน Happy Birthday to me ฉันยังสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนนะคะสำหรับช่อราชพฤกษ์ช่อที่109ของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2564นี้คุณครูขอให้เป็นก้าวที่ดีก้าวที่มั่นคงและก้าวที่ไกลไปสู่ความสำเร็จสำหรับทุกๆคนค่ะเป็นกำลังใจให้นักเรียนนะคะอย่าลืมนะถ้าตามหาความรักแล้วมันหดหู่กลับมาตามหาความรู้กับครูบ้างนะคะไว้เจอกันค่ะเพียงพรข้อเดียวที่ฉันอยากจะขอและเป็นสวัสดีนักเรียนม.6
ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยทุกคนนะคะคุณครูชื่อรัชนีนวลสิรินะเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยได้เรียนเนาะกับคุณครูตอนม.4 นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วก็รายวิชาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นค่ะวันนี้ก็เป็นวันอำลาของพี่ๆม.6 ก็ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งในช่วงชีวิตของการเป็นนักเรียนของการศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยแห่งนี้แต่มันยังไม่ใช่วันสุดท้ายเนาะเรายังจะต้องมีภารกิจบทบาทในการเป็นนักเรียนต่ออีกนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถือเป็นวันที่เป็นสัญลักษณ์ของการจบการศึกษาค่ะครูก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนเลยประสบความสำเร็จในเรื่องของทั้งการเรียนแล้วก็การดำเนินชีวิตในภายภาคหน้านะคะก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านการเรียนรู้นะคะทักษะการทำงานทักษะการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับครูในโรงเรียนแห่งนี้ที่เราได้สั่งสมมาทั้ง6ปีนะคะนำไปใช้ในชีวิตต่อไปและก็ครูเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับประสบการณ์ที่ดีๆจากโรงเรียนแห่งนี้เพื่อนำไปในการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าค่ะเจอหน้าก็ทักทายครูอาจจะสวยขึ้นนะคะนักเรียนอาจจะจำไม่ได้ แต่ครูจะจำนักเรียนได้ทุกคนแน่นอนอาจเจอกันในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนค่ะโชคดีเพื่อนคงจะเจอทุกสิ่งที่ดีที่เคยฝันไว้วันนี้ไปจนวันตายแล้วเจอกันใหม่เพื่อนเออจากกันวันนี้